สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผม Slash Spark นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่23แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าบอสตัวแรกกันเลยนะครับบอสตัวแรกนะครับที่ผมจะล่าก็คือกาเดียนนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะก็ต้องมาลองดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมยงเตรียมยาอะไรให้มันพร้อมฮะผมว่าน่าจะฆ่าไม่ยากหรอกมั้งนะต้องใช้คำว่ามั้งนะนะครับไม่แน่ก็อาจจะสู้ไม่ไหวไม่รู้ดิต้องลองครับมันต้องลองนะโอเคแต่เดี๋ยวโอเคครับเสียงเกมมีเดี๋ยวเราจะทำเรือก่อนแป๊บนึงทำเรือเพราะว่าเราจะเดินทางนะครับแต่การเดียนอ่ะมันมีหลายที่นะเว้ยมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวครับมันมีตั้งหลายที่บนโลกใบนี้ฮะเอาตรงไหนดีอ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าผมว่านะไอ้ตรงไหนวะในเกาะบริเวณเกาะเรานี่แหละแต่ต้องขับวนดูอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดเกาะได้ตอนสู้อ่ะน่ะตรงนู้นก็มีเห็นไหมตรงนู้นอ่ะมันมีหลายที่นะครับมันไม่ได้มีที่เดียวแต่ผมไม่อยากสู้แบบไกลๆอ่ะอยากสู้แบบใกล้ๆมากกว่าเว้ยแบบไปกลางนู่นนะมันแบบมันกลางทะเลมันอันตรายอ่ะเข้าใจมั้ยเผื่อมีอะไรขึ้นมาหนีว่ายหนีว่ายน้ำขึ้นมาหนีไม่ทันนี่แบบตายแน่นอนนะฮะเราก็ต้องมาวนรอบเกาะมันเดินไม่แหละมันใช่เกาะเดียวกันกับเกาะบ้านเราป่าววะน่ะทําไมรู้สึกมันห่างไกลกันเหลือเกินใช่ป่าววะน่ะหรือว่าไม่ใช่ไม่รู้ไม่เป็นไรครับขับวนเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออ้าวต้นไม้อะไรได้เย็ดเคโคตรเฟี้ยวเลยนะวนเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับรู้สึกจะแถวนี้ป่ะข้างหน้านี้ป่าววะที่จะมีไอ้อะไรวะกาเดียนมันจะอยู่ข้างล่างก่ออ่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละถึงแล้วเนี่ยข้างล่างนี้มีการเดียนอยู่นะครับเอาไงครับจัดดีรออะไรอ่ะจัดเลยเป็นชุดเกาะป่ะนึงโอเคครับก่อนอื่นก็กินยาก่อนยาสปีดมาแล้วเว้ยเอ้ยยาหล่นเอาจริงเซตนี้เอ้าเวรกรรมแม่งเห็นว่ะเฮ้ยตลกเหรอแหนมอยู่ไหนวะกระดงการเดียนอ่ะมาเหอะไหนนี่ใช่ไหมมานี่เลยหูแม่งมีเยอะจังวะแตกแป๊บรู้สึกมันจะเยอะเกินเดี๋ยวพวกมึงใจเย็นก่อนอุ้ยเจ็บหูยัดเข้เอ้ยเดี๋ยวอุ้ยใจเย็นดิต้องธนูแล้ววะธนูมันไม่ได้เอนชานไอ้นี่มาโหทำไมมันขึ้นต้องไงวะฮะโอ้แม่งว่ายน้ำเร็ววะจะสู้ได้ไหมเนี่ยมาดิโอ้ยแม่งถึกทำไมมันถึกจังวะเดี๋ยวพักก่อนอูจะสู้ไหวปะวะเย็ดเข้โอ้โหใช้เล่นนั้นน่ะนี่ตัวแรกนะเนี่ยเหล็กทั้ง2ตัวเอ้ยอีก2ตัวไม่เท่าไหร่หรอกอีก2ตัวอย่างวิเทอร์อย่างเงี้ยมันสู้ไม่ยากหรอกเอนเดอร์ดราก้อนก็ใช้เวลานานอยู่แต่นะแต่ไอตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันไม่เคยสู้เนี่ยยิงหัวแม่งอะไรวะลองเข้าไปข้างในดูได้ป่ะอย่าเพิ่งทำอะไรตูเอ้ยว่ะมันอยู่ใต้น้ำใช่ไหมใช่น้ำยาเราต้องมีอะไรคือเราต้องกินน้ำยาเนี่ยน้ำยาหายใจในน้ำได้อ่ะใช่ครับมันต้องใช้น้ำยาหายใจในน้ำแล้วคือผมต้องตกปลาใช่ป่ะพูดถึงเรื่องตกปลานะเว้ยพูดถึงเรื่องตกปลานะผมนี่แบบมันมีอยู่พาร์ทไหนวะผมคราฟเป็นตกปลามาแต่ผมไม่ได้ใช้อ่ะไอ้พาร์ทที่ผม
อาจตะลุยออกทะเลป่าวะเออรู้สึกผมมีเบ็ดแต่ผมไม่ใช้งงมะเรามาขำๆดีไหมรอบเนี้ยวิแต่มันไม่ขำว่ะเย็ดเคมันไม่ขำอ๋อทางข้ามอยู่ข้างล่างผมลืมคือเราต้องมีปลาปลากระเป๋าเราต้องตกปลาว่ะถึงจะสู้มันได้นะครับอันนี้ทางเข้าป่ะรู้สึกโอ้ยไม่เป็นไรตายครับขำๆเดี๋ยวค่อยกลับไปหาของแล้วกันเอ้ยใจเย็นอันไหนทางเข้าวะนี่ป่ะเป็นไฟสองสว่างเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวข้าเราตายก่อนโอ้โหต้องไปหาทางเข้ามันอยู่โอ้โหเดี๋ยวนะทางเข้าเมื่อกี้รู้สึกมันจะมีอะไรอุดไว้ป่าวะรู้สึกนะครับเวรกรรมแล้วต้องทำเบ็ดตกปลาอีกนะเบ็ดตกปลาก็รู้สึกจะหายนะหายเพราะว่านี่ไงอะไรวะไอหายเพราะว่าไอนี่ไงทะลึ่งเข้าเกมผิดเวอร์ชันไงแล้วทีนี้แม่งอุ้ยคีเปอร์แล้วทีนี้ไอนี่เว้ยไออะไรวะคือเข้าผิดมาผิดเวอร์ชันแล้วของในเกมมันจะหายครับเอออ่ะตกครับเผื่อได้ปลาปลากระเป๋าวันนี้ต้องมาตกปลาอีกเนี่ยเมื่อไหร่ปลาเมื่อไหร่เอ้ยมาแล้วเออเนี่ยตัวแรกครับโอเคเยี่ยมตัวแรกได้ประมาณ3ขวดเอาลองไปก่อนละกัน3ขวดนะเดี๋ยวขวดน้ำนี่ใช่ไหมสามเดือดเอ้ย43 1 2 3โอเคแล้วก็เนเธอร์วาดใส่ลงไปเจิบต่อท้ายเลสโตนะครับโอเคระหว่างนี้ก็ไปไอ้นี่ก่อนไปตกปลาเผื่อก่อนนะครับเอนชานได้เลเวลตั้ง29คงไม่ได้เอนชานอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยเอนชานไปเลยเนี่ยได้รัว1อ่ะรัว1ครับรัวได้รัว1อ่ะเจิบรอครับไปมาแล้วอะไรวะน่ะอู้มาทำไมเนี่ยเนื้อเน่าเนี่ยโถเอ้ยมาแล้วครับมาหรือยังฮัลโหลยังไม่กินเบ็ดเว้ยเมื่อไหร่จะกินเบ็ดว่ามาแล้วปึ๊บโอเคได้ปลามาเอ้ยปลาดิบอันนี้มันจะทำไอ้นี่ได้ปะเอ้ยไอแดงนี่มาสมาชิกใหม่ใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเอ้ยปลาแบบนี้มันจะใช้ได้ปะวะไม่น่าได้มั้งทำน้ำยาไอ้นั่นอะชุดกล่อมเก็บเลยแล้วกันรู้สึกดูทรงยังไม่ได้ใช้แล้วตั้งแต่จากนี้คือจะออกล่าบอลเดียวแล้วไปหาของนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเอ้ยคีเปอร์มาวะเอ้าทำแตกไปดิโอเคครับใส่เข้าไปโอเคระหว่างรอก็ไปตกปลารอก่อนเผื่อมันจะมีปลากระถุยปลาปลากระเป้าโผล่มาครับเสียวหลังปลาปลากระเป้าขึ้นมาแล้วปลาปลากระเป้ามาแล้วเว้ยปึ๊บโอ้ได้ปลาธรรมดาว่ะโอ้ปลาดิบธรรมดาปกตินึกว่าจะเป็นปลาปลากระเป๋าซะอีกมาแล้วเว้ยมาหรือยังเชิบปึ๊บโอ้ยได้ปลาธรรมดาโว้ยอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรโอเค8นาทีอุ้ยมีโอกาสตั้ง3รอบเอ้ยมันจะรอดป่ะวะมีโอกาสตั้ง3รอบจะรอดปะวะไม่รู้อะลองไปก่อนสักรอบนึงแล้วกันนะครับโหนี่คือผมต้องขับเรืออีกใช่ไหมโอ้โหแล้วเรืออยู่ต้องนู่นมีทางไหนที่มันไปแบบใกล้ๆได้วะรู้สึกจะต้องอ้อมลงหรือจะไปฝั่งนู้นดีวะไม่เอาดิเอาตรงนี้แหละแต่กว่าจะถึงก็ใช้เวลาอีกนะฮะว่า
ไปแล้วครับไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะชนะได้หรือเปล่านะแต่ก็หวังว่าจะได้นะครับแต่ต้องขอบอกกันเลยว่าผมตั้งแต่ผมเล่นไมค์คราฟมาเนี่ยไอ้บอสการ์เดียนเนี่ยผมยังไม่เคยสู้เลยนะจริงๆอันนี้ก็คือครั้งแรกแหละปกติจะสู้แต่วิเทอร์ไอเนอร์ดากอนแต่การ์เดียนยังไม่เคยลองนะครับเคยสู้แต่ในลักกี้บ็อกอะลักกี้บ็อกแม่งแบบเคมันเป็นการ์เดียนมันเป็นเป็นม็อบที่ผมเกลียดที่สุดในเกมไมค์คราฟและแม่งแบบอะไรวะคือมันจะชอบทำให้เราแบบติดสถานะแบบขุดบล็อกช้าแล้วเวลาขุดลักกี้บ็อกเนี้ยมันช้ามันไม่ได้ดั่งใจเว้ยนั่นแหละที่ผมเกลียดนะครับเหตุผลที่ผมเกลียดนะเนี่ยใกล้ถึงแล้วข้างหน้าใช่ไหมเออถึงแล้วโอเคครับรู้เรื่องเดี๋ยวจอดนี้แล้วกันไปครับลุยน้ำยาหายใจใต้น้ำแล้วก็น้ำยาสเตนจัดไปไม่กลัวตายแล้วเว้ยรอบเนี้ยก็กลัวแหละแต่ว่าอย่างน้อยก็อุ่นใจที่มีน้ำยาหายใจใต้น้ำเนี่ยมันยังพอมองเห็นบ้างไอ้ฮานเอ้ยอย่าห้าวไอ้น้องอุ้ยรู้สึกมันจะเยอะผิดปกติเอ้ยทางเข้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเหมือนโดนเพ่งเล็งว่ะโอ้ยันเคยันเคแม่งเยอะว่ะเอ้ยขอเอ้ยแอบใต้น้ำเอ้ยเข้านี้ได้ใช่ป่ะเอ้ยโหแม่งทะลุมาด้านล่างเลยป่ะโอ้โหอุ้ยไม่ใช่หมูเนี่ยบอสตัวเนี้ยแล้วมันขุดไม่ได้อ่ะมันติดโอ้โหยันเคเอ้ยติดสถานะนี้โอ้ทำไงดีวะเนี่ยเอ้ยทำไมแร่เยอะจังวะมีแร่แล้วบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะป่ะเยอะชิบหายแล้วทำไงดีวะเนี่ย4นาทีอ่ะรอไปดิโอ้คำหนึ่งระเบิดก็ไม่มีอีกตอนนี้นี่คือต้องห้ามให้มันไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยห้ามให้มันแบบว่าทำพิษใส่เราอ่ะแบบไม่ให้เราขุดอะไรได้โอ้เอาแบบนี้เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเห็นโอ้อีก3นาทีครับรอไปดิเอ้ยโอ้โหแม่งฆ่าปลาหมึกได้ทำไมเป็นคนแบบนี้วะพวกเองอะทำไมทำนิสัยแบบนี้วะอุ้ยแม่งเยอะว่ะจะสู้ไงดีวะเนี่ยคุณผู้ชมครับขอคำแนะนำในการสู้หน่อยโอ้รู้สึกมันจะเยอะไปแล้วสามนาทีครับรอไปดิเฮ้ยมาโบดิมาโบดิโบเนี่ยแตกหนึ่งครับอุ้ยอุ้ยเจ็บแม่งเยอะว่ะมันทางเข้าเหมือนมันจะโดนอุดนะครับเหมือนอุ้ยแม่งเยอะว่ะเนี่ยทางเข้ามันปกติมันต้องตรงนี้ใช่เหรอวะแล้วนี่อะไรเนี่ยเยอะมันเหมือนมันโดนอุดไว้เห็นไหมหรือไม่ใช่วะแล้วบนข้างบนนี้ก็ไม่มีละไม่รู้เดี๋ยวลองเอ้ยทางเข้ามันอยู่นี่นี่ว่ะผิดด้านทางเข้ามันอยู่นี่เดี๋ยวใจเย็นเด้อใจเย็นเด้ออุ้ยเจ็บโอเคเข้ามาแล้วครับไปไงต่อวะเนี่ยมันเด็ดอ๋อโอเคขึ้นมาบนนี้ใช่ไหมนึกว่ามันจะตันแค่นี้น้ำยาอู้เหลือ4นาทีแล้วไหนบอสวะไหนไอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะเอ้ยอู้เหลือตัวเดียวหมูอันนี้มันรู้สึกจะเป็นรอบๆนะครับต
้องไปข้างในสุดปะต้องลึกขนาดไหนวะเนี่ยถึงจะเจอนะครับลงมาข้างล่างนี้ไม่มีอะไรวะตรงกลางนี้ก็ไม่มีอะไรวะElder Guardian อ่ะเออชื่อบอสมันชื่อ Elder Guard เอ้ยถุย Elder Guardian เอ้ยนี่มันทางเข้านี่หว่าอันนี้มันทางเข้าผมอยากเจอ Elder Guardian จังมันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงใช่ป่ะวะเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ป่ะใช่ไว้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยฮัลโหลเอ้ยตัวมันใหญ่ว่ะใช่วะเนี่ยแต่ใช่ก็แสดงตัวน้อยแต่ตอนนี้คือผมขุดอะไรไม่ได้เลยวะเฮ้ยนี่ป่ะวะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใช่แน่เลยวะทรงละเอาไงวะเอาไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเหลือ3นาทีเว้ยเอาไงแตกหนึ่งมันใช่บอสจริงไหมเนี่ยหรือว่ามันมีหลายตัววะหรือมีหลายตัวฮะบอกผมทีครับคุณผู้ชมครับมันมีตัวเดียวใช่ปะเนี่ยถ้ามีตัวเดียวนี่หมูนะมันไม่น่ามันเป็นมอสมันต้องโหดดิมันมีแต่ตัวเล็กใช่ไหมตอนแรกอันนี้มันตัวใหญ่มากเนี่ยโบเขาให้โบเขาให้โบเขาให้โบเขาแตกไม่รู้อะลองเดินดูรอบๆแล้วกันกี่นาทีวะ2นาทีใช่ป่ะหรือมันมีตัวเดียววะเมื่อกี้มันตายตรงนี้ใช่ไหมเออที่เหลือมันจะเป็นลูกกระจอกอะเป็นตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆหรือมันต้องฆ่าหมดนี่เลยวะไม่รู้ครับข้างล่างนี้ไม่มีอะไรนะไม่แตะตรงนี้ไม่เงี้ยแตกเอาละไงต่อวะเออนี่ทางเข้าใช่ไหมนี่ไงอุ้ยเยอะเยอะเยอะเหมือนโดนเพ่งเล็งอุ้ยยัดเคเจ็บ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 แล้วนั่นอ่ะเจ็บแล้วเว้ยแป๊บนึงแป๊บนึงยาวหน่อยวะโอเค1นาทีใช้ให้หมดก่อนแล้วค่อยกินนะครับนี่ผมต้องฆ่ามันแต่ดูแล้วมันไม่น่ามีอะไรนอกจากนี้นะมีอยู่ตัวเดียวอ่ะตัวใหญ่อ่ะบึกอ่ะเนี่ยผมเดินรอบๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินดูอีกรอบแล้วกันไอ้ตรงกลางนี้คืออะไรวะสงสัยมากหรือมันแค่ตกแต่งบนนี้ก็ไม่มีอะไรฮะบนนี้ไม่มีอะไรนะครับข้างบนนี้เอ้ยเราว่าผมว่าผมยังสำรวจแบบเอ้ยนี่ไงมีอีกตัวนี่ไงเนี่ยมาดิดิโบเข้าให้อุ้ยเหลือ3วิละกินโอเคเอ้ยนี่ปะเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยใช่วะคนตัวโบเข้าให้โบเข้าให้มาเดมีกี่ตัวมัดรวมกันเข้ามาเออเว้ยว่ามันก็ว่าก็ต้องลงลึกอยู่นะนี่หมดยังเนี่ยโอ้ยังมีอีกครับคุณผู้ชมเอ้ยเอ้ยเออนี่ไงเอ้ยทำไมอ๋อตัวมันขนาดเท่าเดิมนึกว่าตัวมันใหญ่ขึ้นเอ้ยมันว่ายไปไหนวะ
โอ้มันว่ายหนีผมว่าโอ้อะไรวะอ่อนโถเอ้ยผมไม่รู้ว่าน้ำยา3ขวดนี้จะพอหรือเปล่านะเดือดด่วนไม่รู้อะนี่อะนี่อะแอบทำไมแอบทำไมไปไหนวะนี่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 มาดิไปไหนนี่เงี้ยโบเข้าให้วิผมว่ามันใหญ่ว่ะผมว่าผมเผลอหลงได้เนี่ยไปไหนวะอุ้ยมันยิงรู้สึกนู่นจะทำอะไรพวกนี้ไม่ดีดิแม่งว่ายโคตรเร็วเลยยัดเข้ก็แน่นอนครับมันเป็นการเดียนมันต้องว่ายเร็วอยู่แล้วอย่าเฮ้ยนั่นไงตัวใหญ่อีกตัวเอ้ยมันมีกี่ตัววะเนี่ยนี่ไงไม่ใช่ไหมเอลเดอร์กะเนียนอุ้ยแม่งอุ้ยแม่งก็ตีเจ็บเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถอ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 ยไปนึงแตกมึงแม่งก็ตีเจ็บเหมือนกันแน่ๆรู้สึกมันมีสรุปเอเดอร์การ์เดียนมันเป็นบอสป่ะวะมันเป็นบอสหรือมันเป็นอะไรหรือมันมีมาเรื่อยๆผมไม่รู้นะแต่นี่ยังสู้ไม่หมดเลยเนี่ยเพราะว่ามีมาอีกแน่นอนดูทรงละใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้คือผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นเว้ยผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเข้าใจหรือเปล่าแน่มันมีผ่านเว้ยแล้วตำหน้าเขาให้มาเด้เด้แตกเอ้ยไปกินน้ำเปล่าเฉยรั่วเลยวิ่งมันว่ายหนีอ่ะว่ายหนีอ่ะว่ายหนีอ่ะว่ายหนีว่ายหนีว่ายหนีนี่ผมว่าไปมาเริ่มนี่แหละเริ่มจะหลงแล้วเนี่ยเริ่มหลงแล้วเนี่ยตอนนี้เอ้ยเอ้ยผมไม่รู้อ่ะน้ำยาอุ้ยเดี๋ยวลองขึ้นมาดิโอ้ย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 ใจเย็นๆโอ้ยเยอะเยอะเยอะพวกแมงโคตรเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอ้ยเขาไม่ธรรมดาจริงนะครับไม่ธรรมดาจริงเดี๋ยวพักก่อนมาหนึ่งพักก่อนโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับนะเดี๋ยวดูสมุดอีกรอบดิแมปอินโฟใช่ไหมโอเคปุ๊บอันไหนชาเลนจ์วะมันมีบอส3ตัวใช่ป่ะเอลเดอร์การ์เดียนไอตัวใหญ่ๆมันก็ใช่ใช่ไหมเอลเดอร์การ์เดียนเออแต่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องผมรู้สึกว่าที่ผมคือพาร์ทเนี้ยผมว่ายังไม่จบหรอกเพราะว่ามันอะไรอ่ะมันมีบล็อกอยู่มันมีบล็อกทองอยู่เว้ยเออแต่คือผมยังไม่รู้ไงยังไม่ได้ลองด้วยนะครับนะแต่ก็ฆ่าไป2ตัวแล้ว นะครับหรือว่า Elder Guardian เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบอส2ตัวหรือเปล่ามันมี3ตัวใช่ไหมในแมปเนี้ยมันจะมี Elder Guardian แล้วก็ Bitter แล้วก็ Ender Dragon ซึ่งถุย Elder Guardian เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ Bitter กับ Ender Dragon ป่ะวะมันไม่มีหลอดเลือดอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นคือไม่รู้ว่ามันเป็นบอสหรือว่ามันเป็นอะไรหรือมันเป็นสิ่งมีชีวิตปกติทั่วไปเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาทั่วไปที่อยู่ใต้น้ำหรือเปล่านะครับแต่วิเทอร์กับเอเนอร์ดักอนเนี่ยเป็นบอสแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับคือดูทรงแล้วมันบอสแน่นอนอะแต่อันนี้มันไม่รู้ดิไม่รู้กับบ้านก่อนนะครับเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องมานั่งหานี่อีกหาหัวกะโหลกวิเทอร์อีกโอ้โหมันไม่ได้หาง่ายเนี่ยโอเค
โอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ